วัสดีครับข่าวนอกโลกมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่สุพรรณบุรีเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาลูกศิษย์ลูกหาจัดงานวันเกิดให้หลวงพ่อวิชัยใจดีเจ้าวาดวัดหนองเพียนจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีอายุครบ69ปีบวชมา49พรรษาโดยมีพระพรหมโมลีเจ้าคณะภาค5เป็นประธานในพิธีทําบุญหลังจากเสร็จพิธีสงฆ์ลูกศิษย์ได้จัดทําซาลาเปาสีชมพู 2,069 ลูกแจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมงานคนละ1ลูกที่เลือกซาลาเปาสีชมพูเพราะหลวงพ่อเกิดวันอังคารโปรดสังเกตครับมีเลข69สีขาวเป็นตัวเลขบอกอายุด้วยหลังจากหลวงพ่อตัดเค้กวันเกิดถึงเวลาญาติโยมรับซาลาเปาคนละ1ลูกมีอยู่9ลูกครับที่หลวงพ่อเขียนเลข69ไว้ที่กระดานข้างใต้ซาลาเปาใครได้ลูกนี้จะได้รางวัลพิเศษเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อดำและวิทยุทรานสฟิสเตอร์ของแก้บนที่หลวงพ่อดำชอบชาวบ้านเชื่อกันว่าการได้รับประทานซาลาเปาวันเกิดของหลวงพ่อวิชัยจะทำให้มีความสุขความเจริญทำมาค้าขึ้นงานวันเกิดหลวงพ่อวิชัยลูกศิษย์จัดให้ทุกปีดาวรุ่งต่อมาล่องใต้ไปนครศรีธรรมราชประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมปล่อยปลาคืนถิ่นครั้งที่1ที่ฝายน้ำล้นห้วยน้ำเขียวอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชปลาที่ปล่อยเป็นปลาที่เกือบสูญพันธุ์ไปแล้วแต่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทำการเพาะพันธุ์ได้เป็นครั้งแรกปลาที่ว่าคือปลาเรือหินบางท้องที่เรียกปลาพุทธบางจังหวัดเรียกปลาหุดเป็นปลาน้ำจืดเนื้ออร่อยโดยเฉพาะช่วงวางไข่เดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่อร่อยที่สุดจึงถูกชาวบ้านจับเอาไปกินจนแทบจะสูญพันธุ์เหมือนกับที่เราได้ยินเรื่องของการเลี้ยงขณะนี้เพาะพันธุ์ได้ 100,000 ตัวนำมาปล่อยที่นี่ 15,000 ตัวและมอบอีก 40,000 ตัวให้กับตัวแทนชาวบ้านนำไปปล่อยตามคลองสาขาอื่นๆของหมู่บ้านเป็นปลาน้ำตกที่พิเศษมาให้ค่ะเขาได้มามากคุณพรศักดิ์ศักดิ์ธานีประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่าปลาเรือหินราคาสูงมากกิโลนึงตั้ง800ถึง 1,000 บาทจึงถูกนักล่าล่าจนแทบจะสูญพันธุ์เหมือนกับที่เราได้ยินเรื่องของการเลี้ยงชุมชนต้องตั้งกติกาครับห้ามจับปลาฤดูวางไข่ดาวรุ่งต่อมาไปพิษณุโลกมาดูการปลูกข้าวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เห็นอยู่นี้เป็นนาข้าวที่ตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเจ้าของคือคุณธนกฤตพรอัครกิจประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนมีดีพิษณุโลกเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่สีชมพูคุณธนกฤตบอกว่าตั้งใจปลูกข้าวพันธุ์นี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเหมือนปลูกไม้ดอกไม้ใบดึงดูดให้คนมาเที่ยวมาถ่ายรูปเพราะข้าวไรซ์เบอร์รี่สีชมพูจัดว่าเป็นไม้ใบด่างด้วยเช่นกันขณะนี้คุณธนกฤตขายเมล็ดพันธุ์ข้าวใบสีชมพูด้วยโดยจัดเป็นชุดเล็กประมาณ200เม็ดราคา299บาทสำหรับผู้ที่ซื้อไปแล้วไม่ว่าจะซื้อชุดเล็กหรือชุดใหญ่คุณธนกฤตแนะนำว่าเนื่องจากข้าวสีชมพูเป็นกลุ่มของไม้ด่างที่อ่อนแอดังนั้นช่วงนี้ไม่ควรปลูกทั้งหมดควรจะปลูกแค่1ใน3หรือครึ่งหนึ่งเพื่อศึกษาว่าพื้นที่และสภาพอากาศที่ปลูกเหมาะสมหรือไม่ส่วนเมล็ดพันธุ์ที่เหลือเก็บไว้ในตู้เย็นพอถึงช่วงหน้าฝนซึ่งเป็นช่วงนาปีจึงค่อยนำเมล็ดพันธุ์ที่เหลือมาปลูกเพื่อศึกษาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพราะแต่ละภาคแต่ละพื้นที่มีความเหมาะสมกับข้าวประเภทนี้แตกต่างกันต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้จากเพจ Facebook นาข้าวสีชมพูข้าวสีชมพูเนี่ยมันเป็นในกลุ่มของไม้ด่างนะครับก็คือสวยจริงแต่คือความอ่อนแอเขาจะสูงใครที่ซื้อไปก็ต้องดูแลเป็นอย่างดีขยายพันธุ์ต่อได้หรือว่าใครต้องการเอาไปแปรรูปมีความสามารถเอาไปแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่นเนี่ยทำไปได้เลยต่อยอดได้เลยเราปลูกข้าวเพื่อบริโภคกันมาเยอะแล้วแต่ชีวิตเกษตรกรยังอยู่ที่เดิมเราลองมาเปลี่ยนความคิดสักนิดหนึ่งไหมที่ถ้าปลูกข้าวยังไงไม่ต้องไปบริโภคข้าวไปทำโปรดักต์อย่างอื่นที่มันเพิ่มมูลค่าเพื่อชีวิตเกษตรกรจะได้ดีขึ้นปลูกข้าวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไอเดียใหม่ครับเราลูต่อมาไปนครปฐมหมูแพงทำให้เนื้อจระเข้ขายดีขึ้นคุณวิชัยและคุณอุทัยพรสองสามีภรรยาเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวและเกาเหลาเนื้อจระเข้ที่อำเภอดอนตุมจังหวัดนครปฐมเลี้ยงจระเข้กว่า 10,000 ตัวเพราะนอกจากจะเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแล้ว
ยังเป็นเจ้าของฟาร์มจระเข้ที่ขายเนื้อจระเข้ด้วยดูได้แต่ห้ามเอาก้อนหินเพียงส่วนมากเด็กๆเราไม่อยู่คุณวิชัยบอกว่าพอหมูแพงเนื้อจระเข้ของเขาก็ขายดีขึ้นเพราะตั้งแต่โควิด19ระบาดเขาลดราคาเนื้อจระเข้จากกิโลละ300หรือ250แม้ว่าวันนี้ราคาจะแพงกว่าหมูนิดหน่อยประมาณ50บาทแต่คุณค่าทางอาหารของจระเข้เนื้อกว่าหมูมากมายนักเมื่อเทียบขีดต่อขีดกิโลต่อกิโล200ทุกวันนี้เมนูจระเข้ที่ร้านขายดีมากโดยเฉพาะเนื้อจระเข้ย่างที่บุคลิกหน้าตาคล้ายสเต๊ะจระเข้ราคาไม้ละแค่20บาทเท่านั้นฟังเสียงเจ้าของครับแรกๆครับที่เราเปิดขายก็ยังไม่ค่อยมีคนนิยมกินเท่าไหร่นะแต่พอมาหลังๆนี่คนก็เริ่มรู้ประโยชน์ของเนื้อจระเข้คนสมัยโบราณเนี่ยเขาเจ็บไข้ไม่สบายป่วยเขาจะหาเนื้อจระเข้มากินก็ในช่วงนี้นะครับราคาหมูมันก็สูงขึ้นประชาชนหลายท่านก็หันมาบริโภคเนื้อจระเข้กันเยอะขึ้นเนื่องจากราคาก็ไม่แพงราคาเดิมก่อนที่จะโควิดนั้นเราขายอยู่300แต่ช่วงโควิดเราก็ลดลงมาเหลือ250เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ที่รายได้แบบไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะแล้วอยากจะทานมาเราก็เลยลดลงมาเหลือ250คราวนี้มาฟังเสียงลูกค้าบ้างไหมครับมากินประจำครับบ่อยตอนนี้คนก็นิยมกินกันเยอะแต่ส่วนตัวผมอ่ะผมกินมาก่อนหน้านี้เยอะแล้วกินยังไส้จระเข้ครับพิษณุเคยชิมเนื้อจระเข้แล้วครับเนื้อแน่นเหมือนหน้าอกไก่บ้านนอกรู้ต่อมาไปร้อยเอ็ดคุณภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรประจำปี2565ที่บ้านปากช่องสามัคคีจังหวัดร้อยเอ็ดท่านผู้ว่าให้ความรู้กับชาวบ้านว่าการเผาวัชพืชเผาตอซังในผืนนาผืนไร่ในพื้นที่การเกษตรสร้างผลเสียหายมหาศาลทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมกันแนะนำให้ใช้วิธีไถกลบตอสั่งแทนให้ความรู้กันเต็มที่แล้วครับหลังจากเสร็จการให้ความรู้ก็มีการแข่งขันจับปลาไหลชิงเงินรางวัลดูครับนี่คือบ่อปลาไหลรอนักล่ารางวัลอยู่แล้วเยอะเผายังเผาและนี่คือนักล่ารางวัลดูสูงอายุหน้าตาชาวบ้านครับแต่หัวใจและลีลาวัยรุ่นและทันสมัยเป็นอย่างยิ่งดูครับเก๋ไหมเล่ามีให้มินิฮาร์ดด้วยเจ๋งจริงๆมั่นใจว่าว่าสิชนะไปเลยมั่น 100% มั่นใจครับแล้วการแข่งขันก็เริ่มขึ้นมีทั้งคนเอาจริงและคนเอาฮาการจัดวางตำแหน่งของข้องใส่ปลาไหลของสุภาพสตรีหน้าหวาดเสียวจริงๆครับสนุกจริงๆครับสนุกทั้งคนแข่งขันและคนเชียร์การแล้วก็จะบันทึกภาพครับบันทึกภาพดูแล้วใครมาร่วมงานนี้มีความสุขกลับบ้านทุกคนนอกลูกสุดท้ายไปอุทัยธานีช่วงนี้บ้านคุณป้าประเสริฐงามเสิร์ฐที่อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีมีคนมาเยี่ยมมากมายทุกวันป้ามีอาชีพทำนาเลี้ยงไก่บ้านเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมาแม่ไก่ตัวหนึ่งฟักลูกออกมา9ตัวทุกตัวสมบูรณ์แข็งแรงดีแต่มีตัวหนึ่งคือตัวเนี้ยครับมี4ขาปีกมันออกตูดเนี่ยดูใกล้ๆครับมี4ขาจริงๆผมก็ว่าแต่2ขาที่เกินมาใช้งานไม่ได้พอเพื่อนบ้านและชาวบ้านทราบข่าวก็มาขอดูแล้วก็จินตนาการไปในทางเดียวกันหมดคือมองเห็นตัวเลขนี่ดูตรงจมูกมันน่ะตรงปากมันน่ะขณะนี้9กับ4กำลังมาแรงมากฟังเสียงสิครับแล้วไก่ออกมาอย่างนี้ตีเป็นเลขอะไรกันล่ะ9 4เรียกอย่างเงี้ยถามว่าทำไมถึงเป็น9กับ4นักตีความบอกว่าไก่คือ9 4ก็คือ4ขาฟังอีกทีครับ9 4มันตีกันอยู่แล้วล่ะตียังไงหมายความว่าไงฮะตัวขามี4ไก่ก็9บางคนบอกว่าไก่ครอกนี้มี9ตัวตัวนึงมี4ขาก็9 4ชัดๆอยู่แล้วบางคนก็ตีความไปต่างๆนานาบ้างก็ถามป้าประเสริฐว่าบ้านเลขที่ของป้าเลขที่อะไรไม่ถูกที่จับผ่าน94เรียกอย่างเงี้ยตัวขามี4ไก่ก็9จะเชื่อก็ไม่ว่ากันนะครับแต่เชื่อน้อยๆหน่อยพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่